สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกเรื่องพิเศษนะเมื่อวานเมื่อวานซื้อก็คือวันจันทร์กับวันอังคารนะคะเพราะว่าเมื่อวานโรงเรียนปิดเทอมเป็นวันแรกค่ะปิดเทอมนะคะไม่ใช่เปิดเราก็มีเวลาถ่ายทำละครให้ทุกคนฟังกันด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องหนูน้อยจอมฮีโร่ไปชมกันเลยค่ะฉันอยากเป็นฮีโร่ฝันว่าฉันได้เป็นฮีโร่ไปปีนตรงไหนดีนะปีนดีกว่าเย้ปีนได้แล้วฮ่าวันนี้ออกไปหาลูกสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่เอ้ยลูกไปปีนทำไมเนี่ยคุณแม่คะหนูอยากเป็นฮีโร่ลงมาก็ได้ค่ะลงมาค่ะโอ๊ยทำไมคิดที่จะไปปีนล่ะเดี๋ยวก็ล้มลงมาหรอกก็หนูอยากเป็นฮีโร่นี่คะเพราะเหตุใดถึงอยากเป็นฮีโร่แล้วเนี่ยก็ถ้าหนูเป็นฮีโร่แล้วหนูช่วยสามารถช่วยคนได้นี่ค่ะแม่โอ๊ยค่อยไปช่วยตอนโตนั่นไงตอนเด็กๆนี่ก็ยังช่วยได้แต่ไว้ห้าอย่าไปเป็นฮีโร่ตอนเด็กๆพี่ค่ะแม่ไปเล่นสระว่ายน้ำนู่นไปก็ได้ค่ะเปลี่ยนชุดก่อนก็ได้ทำไมแม่ถึงไม่ให้เราเป็นฮีโร่นะเราก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นฮีโร่อยู่แล้วอาบน้ำเสร็จและเปลี่ยนชุดดีกว่าออกไปดีกว่าทำไมแม่ถึงไม่ให้ฉันเป็นฮีโร่นะเนี่ยแม่คะไปถามแม่ก่อนดีกว่าว่าฉันจะเป็นฮีโร่ได้เมื่อตอนอายุเท่าไหร่แม่คะแม่ว่าไงจ๊ะหนูจะเป็นฮีโร่ได้ตอนหนูอายุเมื่อไหร่ตอนหนูอายุเท่าไหร่ได้คะสัก28ปีได้นะจ๊ะลูก28ปีแล้วก็อะไรคะ28ปีแล้วก็12ขวบ1 20ปีผ่านไปหนูน้อยจอมฮีโร่ได้กลายเป็นเด็กที่น่ารักใช่ฉันได้เป็นฮีโร่ตามที่ฉันฝันไว้แล้วไว้ให้คุณแม่ดูดีกว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่หนูเป็นฮีโร่แล้วค่ะเก่งมากเลยจ้าอายุ29อายุ12ขวบม.2แล้วนะจ๊ะน่ารักที่สุดเลยจ้าแต่หนูยังจะเป็นวัยเด็กอยู่เหมือนเดิมนะคะจ้าลูกจะไปจอมฮีโร่เลยความฝันของเด็กน้อยอายุเพียง9ปีจนมาถึง14ปีอายุเพียง9ปีก็คืออายุเพียง9ขวบจนมาถึง12ขวบความฝันของเธอก็ได้กลายเป็นความฝันจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากได้อะไรนะคะอยากเป็นฮีโร่อย่างนี้บ้างเพื่อนๆก็ต้องรอนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถบินได้ค่ะเราต้องตายไปเป็นนางฟ้าก่อนต่อถึงจะบินได้แม่วินเอ้ยตายแล้ววินเข้ามาในบ้านได้ไงจ๊ะลูกก็หนูเป็นเด็กดีเชื่อฟังรอได้ค่ะรอเลยนะจ๊ะก็รอที่แม่บอกว่าให้หนูอายุ12 14 14 13 14ขวบก่อนต่อจ้ะเป็นฮีโร่ได้นี่หนูที่หนูรออย่างนี้แล้วล่ะค่ะนางฟ้าก็เลยเสกมาให้หนูกลายเป็นนางฟ้าแต่ลูกยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะยังค่ะคุณแม่นางฟ้าแค่เสกให้หนูบินได้เฉยๆค่ะอ๋อจ้ะค่ำทั้งค่ำแล้วก็ทั้งหิมะตกแล้วเข้าบ้านไปอาบน้ำได้จ้ะลูกถูกฝนถูกหิมะแต่ถูกหิมะไม่เป็นอะไรไปเปลี่ยนผ้าอาบน้ำไปนอนดีกว่าแม่คะแม่อาบน้ำหรือยังคะเสร็จแล้วจ้าไปจ้ะลูกไปนอนกัน
ไปนอนกับหนูนะคะแม่จ้าทุกทีแม่ก็นอนกับลูกนะจ๊ะแม่ไม่ว่างนะจ๊ะแม่ไปอะไรอะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค่อยมานอนกับหนูก็ได้ก็จบแล้วนะคะกับละครท่านเรื่องหนูน้อยจำฮีโร่นะคะฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะได้ผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมด้วยนะคะจะไปแอบฮีโร่ตำรวจกันค่ะบ๊ายบาย